สอบแล้วข้างบนน่ะนี่นะครับทุกคนผมว่าผมได้ยินเสียงน้ำแล้วโอ้น้ำไหลนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาต่อระบบน้ำนะครับไอตัวลูกลอยใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ตัวนี้แหละน้ำแล้วเนาะปิดแล้วไม่มีใครปั๊มทำครบสามตาแยกเข้าตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้ทักบ้านหยอกหยอกนะครับนี่ก็คือการต่อเนาะใครที่จะนะครับใครที่จะใช้น้ำนะครับต้องการใช้น้ำก็มาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับต่อซ้ำตาเข้าแทงน้ำนะครับนี้เบื้องต้นก็ต่อจากนี้ก่อนวัดดูก่อนว่าพอดีไหมก่อนที่จะทากาวโอเคเดี๋ยวประมาณนี้สองด้านอยู่นั่นติ๊กตาแบบหนาๆหน่อยเก็บลอยเรียบร้อยเก็บรอยนิดหน่อยครับไม่ข้องอมันดูสองตัวต้องงอขึ้นบนไงไม่งั้นมันมีตั้งสองข้อก็ผมน่าจะเอามาผิดตัวหนึ่งผิดเกินนี่มันเหลืออีกหลายจุดไงต้องต่ออีกหลายจุดปั๊มน้ำอีกนะยังไม่ได้ติดเลยนี่จะทันวันนี้ตัวนี้เดี๋ยว
อะไรมันทุบๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่แล้วยังไม่ได้เก็บสายนะครับเดี๋ยวก็เก็บให้เรียบร้อยกว่านี้ก่อนนี่ก็ต่อใช้งานชั่วคราวก่อนจะดูว่าก้อนรั่วหรือไม่รั่วจะได้ดูท่อด้วยมันจะรั่วหรือไม่รั่วมันจะแน่นหรือไม่แน่นจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แล้ววันนี้จะได้อยู่มาดูน้องเมฆว่าจะสำเร็จไหมมันจะทำได้ไหมเนาะได้สิผมทำไม่เป็นเลยนี่ใครทำไม่เป็นทำเป็นทุกคนเลยแต่มันจะทำถูกไหมอันนี้ผมก็ไปดูมาไปดูวิชามาอยู่ในต่อท่อไม่มียากเลยหรอกผมไปดูวิชามาแล้วจะได้ก็ไปนอนอ่านมานะครับก่อนผมจะทำอะไรผมต้องศึกษาก่อนกลัวการผิดพลาดนะครับแต่ตัวที่ต่อยากที่สุดก็ตัวนู่นข้างในว้ายจะเสร็จแล้วจะได้จังบนบนนะชอบแล้วข้างบนนะมันก็จะได้มัดกับเสาเนี่ยจะได้แน่นตึ๊บเลยต้องซื้อแบบนี้มาด้วยนะนี่นี่ครับเอาอันนี้เบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวเราต่อข้างบนกันนะครับโอเคครับประมาณนี้โอเคครับก็ต่อเข้าแท้งนะครับเบื้องต้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ขั้นตอนนะครับที่จะต่อ
เข้าปั๊มนะครับตัวนี้ต้องละเอียดหน่อยนะครับต้องคำนวณนะครับว่าไอ้คำนวณท่อน้องเขาจะเป๊ะไหมเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดดูนะครับว่าน้ำจะไหลไปไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันเต็มนะครับมันจะหยุดไหมนะครับเพราะว่าผมใส่ลูกลอยไปด้วยนะครับไปแล้วเปิดน้ำแล้วนิกกี้ก็มาตามมานิกกี้ขึ้นแล้วไปขึ้นไหมมาดูข้อต่อท่อได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปดูตรงที่บ้านนี่ครับทุกคนผมว่าผมได้ยินเสียงน้ำแล้วโอ้น้ำไหลนะครับน้ำได้ไหลลงแท้งแล้วผมไปดูก่อนข้างในเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะรู้มันได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอดูนะครับตอนที่มันอันนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะตามท่อที่ต่อไปเมื่อสักครู่นะครับก็ไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วซึมนะโอเคเพราะว่าในกาวตัวนี้เขาบอกว่ามันดีนะครับน้ำมานะครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงไอ้นั่นนะไอ้ตัวลอยนะครับลูกลอยนะยังไงเดี๋ยวแก้ไขอีกทีนะครับจะลองเปิดน้ำให้เต็มนะครับว่ามันจะหยุดไหมนะครับให้มันได้ระดับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ